วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะจ๊ะเรื่องนี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะจ๊ะที่เราเริ่มต้นในจุดมุ่งหมายในใจตามคอนเซปต์ของเรื่องนี้ก็คือกิจกรรมใดที่ทำแล้วส่งผลให้บรรลุเป้าหมายของจุดมุ่งหมายในใจที่สุดเราควรจะทำสิ่งนั้นก่อนจ้ามีนักค้นคว้าท่านหนึ่งนะจ๊ะชื่อ E.M. Gray ลองไปเสิร์ชใน Google มาเจอเนี่ย E.M. Gray เขาใช้เวลาชั่วชีวิตจ้ะเพื่อค้นหาว่าคุณลักษณะข้อเดียวที่ผู้ประสบความสำเร็จมีร่วมกันคืออะไรเข้าใจคำว่าคุณลักษณะข้อเดียวไหมจ๊ะคือที่มีคุณลักษณะเหมือนกันน่ะผู้ที่เขาประสบความสำเร็จน่ะแล้วก็มีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะจ๊ะมีอยู่อันนึงที่เหมือนกันหมดเลยนะก็พบว่าสิ่งนั้นไม่ใช่การทำงานหนักจ้ะสิ่งนั้นไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดแต่สิ่งนั้นคือทำสิ่งที่สำคัญก่อนคือผู้ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะมีอันนึงที่เหมือนกันเลยคือทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะจ๊ะทำสิ่งที่สำคัญก่อนนี่ยากหรือง่ายจ้ะบางคนก็บอกว่าง่ายบางคนก็บอกว่ายากหากเรามีข้อบกพร่องอยู่3ประการเนี่ยเราคิดสิจะว่าข้อไหนที่เราคิดว่าเป็นข้อบกพร่องของเราที่สุดนะ1ไม่มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ2ไม่มีความสามารถและไม่มีความต้องการที่จะจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญ3ขาดวินัยที่จะลงมือปฏิบัติตามลำดับความสำคัญคิดว่าเราน่าจะบกพร่องข้อไหนจ้ะคนส่วนใหญ่จะเลือกข้อ3จ้ะความจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจ้ะแต่คำถามก็คือแล้วทำไมจึงขาดวินัยล่ะที่จะลงมือปฏิบัติตามลำดับความสำคัญจากประสบการณ์ของหลวงพี่นะจ๊ะประสบการณ์ของตัวเองพบว่าไอ้ที่เราขาดวินัยในเรื่องทำสิ่งที่สำคัญก่อนนั้นนะมีอยู่4สาเหตุหลักจ้ะ1ก็คือไม่อดทนต่อความเย้ายวนของสิ่งที่ไม่สำคัญเช่นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นต้นจ้ะประมาณว่าเมื่อเจอเรื่องสนุกก็ขอสนุกก่อนนะเรื่องสำคัญเอาไว้ทีหลังหรือทำเรื่องสนุกจนเกินเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามหรือตัดใจทิ้งมันไปได้อันนี้สาเหตุที่หนึ่งจ้ะสาเหตุที่สองก็คือไม่อดทนต่อการกระทำต่อสิ่งที่สำคัญจ้ะเช่นการอ่านหนังสือตำรับตำราการทำการบ้านส่งอาจารย์หรือการทำสมาธิเป็นต้นทำไปสักพักก็เบื่อพอเบื่อก็ไปหาเรื่องสนุกทำก่อนงานการก็เลยค้างๆจะไม่เสร็จสักทีหรือนั่งสมาธิก็ไม่ก้าวหน้ากับเขาสักทีเลยจ้ะนี่สาเหตุที่2สาเหตุที่3คือไม่มีเป้าหมายชีวิตจ้ะหรือเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือล้มเลิกจากเป้าหมายทำเรื่องสนุกไปวันๆและ4มีงานเร่งด่วนสำคัญเข้ามาก่อนจริงๆทั้ง4ข้อนี้นะจ๊ะหากเราพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางแล้วเราจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นข้อ1ข้อ3นะจ๊ะเป็นส่วนใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยหรือหลายๆคนขาดวินัยในการทำสิ่งที่สำคัญก่อนในหนังสือ7 Habits นี่นะจ๊ะแบ่งลักษณะการทำงานโดยใช้เกณฑ์ของสำคัญไม่สำคัญและเร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนออกเป็น4ลักษณะจ้ะลองถามตัวเองดูนะจ๊ะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนและถ้าเลือกได้เราจะเลือกทำอะไรก่อน1สำคัญและเร่งด่วนจ้ะ2สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน3ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน4ไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนด้วยตามความรู้สึกเราจะทำข้อไหนก่อนจ้ะถ้าถามตามความรู้สึกส่วนใหญ่จะทำตามข้อหนึ่งซึ่งก็แน่นอนจะ
เราต้องทำเรื่องสำคัญและเร่งด่วนก่อนแต่ถ้าเราเลือกได้นะจ๊ะและบริหารจัดการได้ดีเราควรทำข้อที่2ให้มากกว่าข้อที่1จ้ะบางคนอาจจะรู้สึกค้านความรู้สึกนิดๆเราควรทำข้อที่2ให้มากกว่าข้อที่1ผู้ที่ชอบทำงานสำคัญและเร่งด่วนประเภทนี้นี่นะจะถูกสถานการณ์ควบคุมอยู่เสมอจนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองและงานที่ทำก็จะเป็นลักษณะงานแก้ไขเป็นส่วนมากแต่ก็ยังดีนะจ๊ะยังมีดีอยู่บ้างที่มันเป็นงานที่สำคัญส่วนผู้ที่ชอบทำงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนประเภทนี้จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์จ้ะคือมีเวลาเป็นของตัวเองนะและงานที่ทำก็จะมีลักษณะเป็นงานเชิงป้องกันและสร้างสัมพันธ์มากกว่าแก้ไขจะมีเวลาทำงานประเภทที่2นะจ๊ะคือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากกว่าข้อที่1 เรามีความจำเป็นจะที่จะต้องลดเวลาของการทำงานแบบที่3กับแบบที่4ลงไปคือไม่สำคัญแต่เร่งด่วนกับไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนนะจ๊ะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการทำงานเรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากขึ้นส่วนใครให้ความสำคัญนะจ๊ะทำงานประเภทที่3มากคือเป็นงานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนประเภทนี้ก็จะถูกสถานการณ์ควบคุมเหมือนกันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเหมือนทำงานมากนะแต่ไม่มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจ้ะมีด้วยเหรองานประเภทนี้มีจ้ะยกตัวอย่างรับโทรศัพท์เป็นต้นเราจะสังเกตว่าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็จะอดใจไม่ได้ที่จะรับนี่นะจ๊ะ อันนี้ยกตัวอย่างนะส่วนใครที่ทำงานประเภทที่4เยอะคือทั้งไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนโอ้โหการให้เวลากับงานแบบนี้มากๆนี่จ้ะชีวิตแทบจะไร้คุณค่าเลยทีเดียวจ้ะเรามาดูตัวอย่างนะจ๊ะของผู้ที่ทำงานที่ไม่สำคัญก่อนเรื่องตัวอย่างเรื่องนี้หลวงพี่เอามาจากหนังสือเรื่องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะจ๊ะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจ้ะตั้งใจจะดูหนังสือในเวลา1 ทุ่มตรงแต่เมื่อช่วงเย็นเนี่ยเขารับประทานอาหารมากไปหน่อยดังนั้นเมื่อได้เวลาเขาจึงตัดสินใจดูโทรทัศน์เล็กน้อยแต่เล็กน้อยของเขานี่คือ1 ชั่วโมงจ้ะ เพราะรายการทีวีมันน่าสนใจพอ2 ทุ่มขณะที่กำลังจะเปิดอ่านหนังสือก็นึกออกว่าต้องโทรศัพท์หาแฟนทั้งที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยออกนอกห้องไปคุยโทรศัพท์ยุคนั้นยังไม่มีมือถือนะจ๊ะเขาออกนอกห้องไปคุยโทรศัพท์อีก30 นาทีพอคุยเสร็จก็มีโทรศัพท์เข้ามาเขาก็คุยต่ออีก10 นาทีจ้ะคุยจบขณะกำลังกลับเข้าห้องเขาเห็นเพื่อนเล่นปิงปองเขาถูกเพื่อนชวนให้เล่นด้วยเขาก็เลยเล่นปิงปองอีก1 ชั่วโมงจ้ะเล่นมากก็เหงื่อโทรมก็เลยไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็รู้สึกกระหายจึงต้องไปหาอะไรดื่มกว่าจะได้เปิดหนังสือก็คือ1 ทุ่มแต่อนิจจาเขาง่วงเกินกว่าจะอ่านได้แล้วจึงยอมแพ้แล้วก็นอนหลับไปจ้ะอันนี้เป็นตัวอย่างของทำงานทำเรื่องที่ไม่สำคัญก่อนนะใครเคยมีประสบการณ์เป็นอย่างนี้บ้างจ๊ะเมื่อก่อนหลวงพี่ก็เป็นบ่อยนะแบบอีกตัวอย่างหนึ่งจ๊ะเมื่อเป็นตัวอย่างของการแบ่งเวลาให้กับการทำงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากขึ้นจ๊ะเป็นตัวอย่างของผู้จัดการห้างสรรพสินค้าคนหนึ่งปรับวิธีการทำงานผู้จัดการห้างสรรพสินค้าคนหนึ่งแม้ทั้งรู้ว่าการสารสัมพันธ์กับผู้เช่าห้างเนี่ยจะเป็นงานสำคัญแต่เขากับใช้เวลาของเขาเพียง 5% เท่านั้นจ้ะสำหรับการทำงานสร้างสายสัมพันธ์กับผู้เช่าเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเขาจะหมดไปกับการทำรายงานส่งออกการเข้าประชุม
การตอบรับจดหมายเอกสารกองโตการรับโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาอยู่เกือบตลอดเวลาจะไปหาผู้เช่าบ้างก็เป็นเรื่องการเก็บค่าเช่าการบังคับให้ทำตามสัญญาอะไรทำนองนี้ซึ่งผู้เช่าก็มีเป็นผู้เช่าพื้นที่ในห้างนะจ๊ะเขามีปัญหามากพออยู่แล้วโดยเฉพาะการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเขาจึงไม่อยากจะพบกับผู้จัดการจ้ะที่มักจะเอาปัญหามาเพิ่มเติมต่อมาผู้จัดการเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่จ้ะเขาใช้เวลา1ใน3ออกไปเยี่ยมเยียนผู้เช่าห้างหรือเจ้าของร้านสานความสัมพันธ์และช่วยแก้ปัญหาให้เปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับเป็นผู้รับฟังผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาเขาใช้เวลาอยู่ปีครึ่งจ้ะห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 20% จ้ะนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่การทำงานที่แบ่งเวลาให้กับการทำงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะอีกเคสนึงจ้ะนี่หลวงพี่เอามาจากหนังสือของแอมเวย์นะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำงานสำคัญและเร่งด่วนเป็นทำงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนจ้ะเป็นเรื่องของนายแพทย์ท่านหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะจ๊ะชื่อนายแพทย์ดุ๊กจอห์นสันนายแพทย์ดุ๊กจอห์นสันชอบทำงานเป็นแพทย์ฉุกเฉินมากเพราะคิดว่าเป็นงานท้าทายเป็นงานท้าทายความสามารถและเขาก็เป็นแพทย์ที่มีความสามารถจริงๆสามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยแบบฉุกเฉินได้ทุกคนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไม่สามารถรักษาชายอายุวัย38ปีคนหนึ่งได้ที่ป่วยเป็นโรคภาวะหัวใจวายรุนแรงเขาพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในชีวิตจ้ะและเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือชายคนนี้มีปัจจัยที่เสี่ยงต่อความเป็นโรคหัวใจที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถป้องกันได้ถ้าเขารู้และป้องกันซะตั้งแต่นั้นเขาจะไม่อายุสั้นแบบนี้จ้ะจากเหตุการณ์นี้เองทำให้นายแพทย์ดุ๊กจอห์นสันจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองเสียใหม่จากแพทย์ฉุกเฉินเป็นแพทย์เชิงป้องกันเขาพบว่าเขาสามารถรักษาชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ได้มากกว่าการเป็นแพทย์ฉุกเฉินซะอีกนี่แหละจะเป็นตัวอย่างนะจ๊ะเพราะการทำงานในเชิงป้องกันเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคราวนี้เราจะมีวิธียังไงให้เรามีเวลาในการทำงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้มากขึ้นจ้ะก็มี3วิธีนะ1มอบหมายงานจ้ะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานประเภทที่2คือสำคัญและไม่เร่งด่วนให้มากขึ้นการมอบหมายงานในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผู้อื่นมาทำงานบางอย่างแทนเราเพื่อให้เรามีเวลาขยับไปทำงานที่สำคัญยิ่งกว่าจ้ะ2คือจัดตารางรายสัปดาห์ก็เพื่อที่จะเลือกงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนหรืองานเชิงป้องกันลงในตารางเวลาก่อนและที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติซ้ำๆจนเป็นอุปนิสัยจ้ะซึ่งถ้าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ในช่วงต้นจะต้องใช้กำลังใจและความเพียรพยายามสูงมากแต่เมื่อทำได้จ้ะวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยอุปมาเหมือนกับการเอายานอวกาศขึ้นไปบนดวงจันทร์ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ใช้พลังงานมากที่สุดก็คือช่วง2ถึง3ไมล์แรกเพราะต้องเอาชนะแรงดึงดูดของโลกกับแรงต้านทานของอากาศรวมกันแต่เมื่อนำยานอวกาศบินขึ้นได้แล้วก็แทบจะไม่ต้องใช้พลังงานเวลาทำงานอย่างอื่นเลยการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็เช่นเดียวกันจ้ะในช่วงต้นต้องใช้กำลังใจมากแต่ถ้าทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายถึงง่ายมากๆจ้ะเอาละจ้ะสำหรับวันนี้ก็คงมีเรื่องมาฝากพวกเราทุกๆคนแค่นี้นะจ๊ะให้ได้บุญเยอะๆกันทุกๆคนและให้ประสบความสำเร็จFCA ภายใน5ปีจ้ะสาธุ
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบPrestonico. Copy, Prestonico. Houston, this is a kick-ass ride.